ฉลองพระองค์ผ้าไหมพื้นเรียบพระภูษาด้วยผ้ายกผ้ายกเป็นเทคนิคการทอยกลายให้เห็นเด่นชัดมีลักษณะคล้ายกับการทอลายขีดแต่ใช้เส้นพุ่งพิเศษเช่นไหมดิ้นเงินดิ้นทองมีชายมีเชิงผ้ายกวิธีการทำลวดลายบนผืนผ้าโดยแยกเส้นได้ยืนขึ้นลงแล้วสอดเส้นได้พุ่งตามแนวที่คัดไว้การยกในบางครั้งเพิ่มเส้นได้พุ่งจำนวน2เส้นหรือมากกว่านั้นหรือเพิ่มดิ้นเงินดิ้นทองเข้าไปจะได้ลวดลายที่เหมือนกับการจกและการขิดมากแต่สามารถสังเกตความแตกต่างได้โดยเมื่อดึงเส้นพุ่งพิเศษของผ้าจกและผ้าขิดออกเนื้อผ้าจะไม่เสียหายแต่ถ้าดึงเส้นพุ่งที่เพิ่มเข้าไปในผ้ายกจะทำให้เนื้อผ้าเสียหายทันทีลวดลายที่นิยมใช้ทอทั่วไปได้แก่ลาย 3-8 ตะกอลายก้างปลาและขัด2บางครั้งมีการเพิ่มเส้นได้พุ่งจำนวน2เส้นหรือมากกว่านั้นรวมถึงดิ้นเงินดิ้นทองเข้าไปทำให้ได้ลวดลายที่เหมือนกับการจกและขิดมากแต่สามารถสังเกตความแตกต่างได้ว่าผ้ายกจะมีชายเชิงที่แปลกกว่าขิดและเมื่อดึงเส้นพุ่งพิเศษของผ้าจกและผ้าขิดออกจะไม่ให้เกิดผลใดๆขณะที่ดึงเส้นพุ่งที่เพิ่มเข้าไปในผ้ายกจะทำให้เนื้อผ้าเสียหายได้เป็นต้น